ค่ะและอย่างที่เราคุยกันไปนะคะว่าวันนี้แล้วเราก็ทราบวันนี้ว่านอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9แล้ววันนี้ก็ยังเป็นวันดินโลกด้วยนะคะตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ก็มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ค่ะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาที่ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนานค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก็มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาดินของพระองค์ค่ะไปดูบรรยากาศกันนะคะอย่างที่สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรีค่ะที่นี่ก็มีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันดินโลกค่ะในงานนี้นะคะก็มีการจัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดินมีการเสวนาของหมอดินอาสาซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดดินดีน้ำอุดมสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิตโดยทั้งดินและน้ำก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อภาคการเกษตรมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลกันก็คือเมื่อดินดีก็จะส่งผลต่อคุณภาพน้ำพอน้ำดีน้ำสะอาดก็ส่งผลต่อสุขภาพดินที่ดีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลทรัพยากรดินและน้ำให้มีความยั่งยืนก็จะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหารด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ที่ดีขึ้นค่ะที่จังหวัดลพบุรีก็เช่นเดียวกันนะคะมีการจัดงานวันดินโลกที่บริเวณวัดหนองผือตำบลโคกตูมอำเภอเมืองเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9เป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาดินสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของดินค่ะในงานมีกิจกรรมห่มดินให้กับต้นไม้ด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นการรักษาความชื้นในดินนะคะห่มดินให้กับต้นไม้รวมถึงยังมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอีกอย่างนึงที่สำคัญในงานนี้นะคะมีการออกร้านของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ด้วยห่มดินก็เหมือนกับเขาเอาเหมือนฟางเงี้ยฮะมาคลุมดินเอาไว้รักษาความชุ่มชื้นในดินให้กับต้นไม้นั่นเองใช่นะคะไปดูที่ภาคใต้กันบ้างที่จังหวัดตรังที่ตรังเนี่ยเขาก็มีจัดงานวันดินโลกเช่นเดียวกันนะครับเขาจัดที่สถานีพัฒนาที่ดินตรังที่ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองครับก็มีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนพร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาที่ดินจนทางสมาพันธ์สมาคมวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติเนี่ยได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมนอกจากนี้ภายในงานนี้นะครับเขายังมีให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่สาธิตการหมักสารหมักชีวภาพรวมถึงมีการจำหน่ายสินค้าและพืชผลทางการเกษตรด้วยครับไปที่จังหวัดชลบุรีค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นมาในวันดินโลกนะคะกิจกรรมที่นี่ก็จะพิเศษกว่าที่อื่นเนื่องจากว่าเขาเป็นสวนสัตว์ใช่ไหมคะกิจกรรมของเขาคือเปิดให้เด็กๆ เข้าไปเที่ยวชมได้ฟรีค่ะแล้วก็มีการเชิญชวนเข้าร่วมโครงการแก้วกล้าเพื่อเธอโครงการแก้วกล้าเพื่อเธอนี้ก็คือนำแก้วพลาสติกนี่ค่ะเอาแก้วพลาสติกมาแลกกับอะไรที่เด็กๆถืออยู่แลกกับกล้าไม้ค่ะ1แก้วพลาสติกจะได้กล้าไม้ไป1ต้นนะคะเขาเตรียมเอาไว้ให้แลกถึง 10,000 ต้นมีทั้งต้นไผ่กล้าไม้ประดู่ต้นพยอมมะค่าโมงตะเคียนทองตั้งเป้าจะรับแก้ว 100,000 ใบนะคะมีกิจกรรมแบบนี้ไปจนถึง5มิถุนายนซึ่งก็จะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยนี่นะคะ